สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีจากออสเตรียนะคะโรตีชาแนลค่ะวันนี้โรตีก็เป็นคนมีหม้อค่ะหม้อปกติโรตีก็มีอยู่แล้วนะคะของโรตีเนี่ยมีของเก่าของใหม่นะคะหม้อเก่าเราก็ไม่ทิ้งค่ะหม้อหนึ่งค่ะเพื่อนๆนี่อันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะโรตีซื้อมาเมื่อน่าจะ6-7ปีที่แล้วนะคะตั้งแต่สมัยที่มาอยู่ออสเตรียใหม่ๆนะคะก็ให้พี่สาวส่งไปรษณีย์มาให้จากเมืองไทยนะคะทั้งค่าหม้อค่าส่งนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอยากกินซาลาเปาค่ะอยู่บ้านก็เลยเหมือนอยากทำซาลาเปาขายนะคะแต่ไม่มีหม้อนึ่งเราจะทำยังไงก็เลยให้พี่สาวส่งมาให้นะคะแต่พอเราใช้งานไปเนี่ยมันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าตูดหม้ออุ้ยหม้อดำแต่ว่าตูดหม้อที่นี่เนี่ยโรตีไม่มีเตาอังโลนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันตูดมันจะใหญ่กว่าเตาอะค่ะคราวนี้เนี่ยมันทำให้ความร้อนเนี่ยช้าเหมือนกว่าน้ำจะเดือดกว่าอะไรอย่างนี้นะคะโรตีก็เลยอยู่มาหลายปีนะคะก็เลยหาทางออกใหม่ๆค่ะพอดีโรตีก็เลยมาเจอตัวนี้ค่ะเพื่อนๆนี่นะคะมันเป็นหม้อนึ่งไฟฟ้านะคะเดี๋ยวโรตีจะมารีวิวหม้อนึ่งไฟฟ้าให้ดูนะคะส่วนหม้อเก่าเราก็ไม่ทิ้งนะคะโรตีซื้อเตาปิ้งย่างหมูกระทะที่เป็นแบบคลาสสิกเลยนะคะแล้วตูดของเตาปิ้งย่างตัวนั้นอะหมูกระทะน่ะโรตีก็ลองวัดดูแล้วนะคะมันสามารถเอาหม้อนึ่งอันนี้นะคะไปวางได้ก็คือเราก่อไฟเตาถ่านนะคะแล้วก็เอาหม้อตัวนี้ไปใช้ได้ก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดนะคะเราอยู่ในยุคที่อุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยนะคะเราไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีไฟฟ้าให้ใช้ตลอดไหมนะคะพวกของเก่าพวกหม้อพวกเตาอะไรเงี้ยเราก็ต้องเก็บไว้นะคะโรตีก็จะเก็บไว้ค่ะวันไหนเราไม่มีไฟฟ้าใช้เราก็หันกลับมาใช้เตาถ่านนะคะของเก่ามีค่าอย่าทิ้งนะคะเก็บไว้ค่ะเดี๋ยวโรตีพาไปดูตั้งแต่อันแพ็คเลยนะคะว่าในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะนี่หน้าตาด้านนอกของกล่องนะคะสวยงามเลยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายคร่าวๆนะคะว่าใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะออปชันของเขาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นภาษาต่างๆนะคะในกลุ่มประเทศยุโรปค่ะมาเปิดกล่องกับโรตีเลยค่ะนี่เขาก็แพ็คมาอย่างดีเลยนะคะอันนี้เป็นราคานะคะอยู่ที่37.90 ยูโรโรตีก็ไปซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่นะคะใบเสร็จตัวนี้เนี่ยเราก็จะต้องเก็บไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันมีปัญหานะคะสำหรับการรับประกันสินค้าเราต้องเก็บใบเสร็จไว้นะคะพร้อมกับคู่มือแล้วก็กล่องนะคะเป็นพลาสติกทนความร้อนนะคะเนี่ยมีฝาแล้วก็มีตัวหม้อนึ่งนะคะ3ชั้นนะคะตัวตีถอดให้ดูทีละชั้นเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นหน้าปัดนะคะอันนี้ตัวกำหนดเวลาค่ะอันนี้เปิดได้นะคะตรงนี้ไว้ใส่น้ำค่ะเวลาเราใส่น้ำนะคะใส่ได้จนถึงตรงขีดที่เขียนไว้ว่าแม็กนะคะถ้าเกิดว่าหม้อนึ่งมันกำลังทำงานอยู่ใช่ไหมคะแล้วน้ำตรงหน้าปัดตรงนี้เราจะมองเห็นปริมาณน้ำนะคะถ้าเกิดว่าน้ำมันมีน้อยใช่ไหมคะเราก็สามารถเอามาเติมผ่านรูนี้ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะมีสองฝั่งเลยค่ะเป็นรูไว้สำหรับเติมน้ำตรงนี้ก็จะเป็นที่จับนะคะหูหม้อนะคะโรตีเสียบปลั๊กนะคะเดี๋ยวโรตีจะทดสอบด้วยการนึ่งข้าวต้มมัดนะคะปกติโรตีใช้หม้อนึ่งธรรมดานะคะถ้าเป็นหม้อนึ่งธรรมดาโรตีก็จะใช้อยู่ประมาณ35 นาที40 นาทีนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวโรตีลองตั้งนะคะที่
40นาทีเลยนะคะนี่ก็เป็นข้าวต้มมัดนะคะแบบประหยัดใบตองของโรตีนะคะก็โรตีก็เรียงมาเรียบร้อยแล้วนะคะ3ชั้นนะคะได้ชั้นหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ5คู่นะคะเวลาเราเรียงเนี่ยตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้มันจะมี1ชั้น2ชั้น3นะคะเพราะว่าตรงก้นมันนะคะตูดอ่ะเขาจะทำไว้ให้ซ้อนกันเหมือนซ้อนเก็บอะค่ะเหมือนรูปแบบของทัพเพอร์แวร์ใช่ไหมคะอันนี้ตรงข้างในอ่ะมันก็จะซ้อนมีล็อกอยู่นะคะถ้าเกิดเราเอากลับกันเงี้ยมันจะเรียงกันไม่ได้นะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้1อยู่ข้างล่าง2เห็นไหมคะ2จุด1 2 3จุดนะคะอันนี้ก็เป็นถาดสำหรับรองรับน้ำนะคะก็คือปิดฝาไว้อะค่ะรูตรงที่อยู่ตรงกลางนะคะก็คือเดี๋ยวน้ำที่เดือดไอ้น้ำก็จะออกมาจากรูนี้นะคะจริงๆเราจะต้องปิดตั้งแต่น้ำยังไม่ทันเปิดสวิตช์นะคะอันนี้โรตีปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะคะถ้าผ่านไป40นาทีแล้วนะคะตัวเวลาตรงนี้มันก็จะถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้โรตีตั้งไว้ตอนสตาร์ท40ใช่ไหมคะตอนนี้ผ่านไป5นาทีค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะระดับน้ำตรงนี้มันลดลงแล้วนะคะผ่านไป20นาทีเดี๋ยวโรตีเติมน้ำเพิ่มนะคะเติมผ่านรูทางนี้เลยค่ะสังเกตเห็นไหมคะว่าเวลาเราเติมเนี่ยเห็นไหมคะขีดตรงนี้มันก็จะมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมคะเนี่ยโรตีเติมให้ถึงแม็กซ์เลยนะคะโอเคก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นนาฬิกาแบบลานนะคะมันก็จะเดินไปเรื่อยๆมันก็จะมีเสียงติ๊ก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 นะคะโรตีไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเวลามันหยุดอ่ะมันจะมีเสียงเตือนหรือเปล่านะคะระบบก็ตัดไฟไปแล้วเรียบร้อยนะคะพอเวลาครบกำหนดเดี๋ยวโรตีทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะให้มันคลายความร้อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันว่าข้าวต้มมัดเนี่ยมันสุกไหมนะคะชั้นบนกับชั้นล่างเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นชั้นบนสุดนะคะอุ้ยชั้นบนยังไม่สุกค่ะเห็นไหมคะข้าวเหนียวยังขาวอยู่เลยนะคะอันนี้เป็นชั้นล่างสุดนะคะอันนี้ก็สุกนะคะชั้นล่างเลยไม่มีข้าวเหนียวที่แบบว่าเป็นสีขาวแล้วนะคะสุกทั่วถึงค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นจากชั้นกลางนะคะชั้นกลางก็สุกนะคะสำหรับโรตีเนี่ยโรตีลองแล้วโรตีว่ามันโอเคนะคะหม้อไฟฟ้าเนี่ยโรตีจะปิดอันนี้นะคะเนี่ยรูเนี่ยตรงนี้นะคะมันจะมี5รูเหมือนกับเวลาเราใส่น้ำไปอ่ะ40-45นาทีอย่างเนี้ยก็คือว่าต้องเติมน้ำประมาณ2ครั้งนะคะต้องเติมเพราะว่ารูตรงนี้มันใหญ่มากเลยนะคะแล้วไอ้น้ำมันระเหยออกเร็วมากโรตีก็เลยเอาสกอตเทปมาปิดไว้ค่ะเหลือให้มันออกระบายแค่รูเดียวนะคะอย่างเป็นพื้นหม้อพวกนี้นะคะเวลาเราถอดอ่ะเราถอดทำความสะอาดง่ายเลยนะคะเนี่ยค่ะกด
พราะว่าบางทีเวลาเราทำความสะอาดนะคะมันก็จะมีร่องตรงนี้นะคะน้ำหรือว่าคราบไขมันมาสะสมอยู่เราก็สามารถที่จะถอดออกมาล้างนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นตรงนี้นะคะเนี่ยเขาจะมีปุ่มไว้ให้นะคะอันนี้ไว้สำหรับกรณีที่ใช้ต้มไข่นะคะใช้วิธีการนึ่งนะคะก็ทุกชั้นเลยค่ะมันก็จะมีรูแบบตรงนี้นะคะเนี่ย2 4 6ทั้งหมดชั้นละ6ก็6 3 18ใบนะคะเป็นไอเดียสำหรับเหมือนร้านอาหารโรตีที่โรตีลองข้าวต้มมัดใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาว่าชั้นบนไม่สุกนะคะโรตีกลับมาอ่านในคู่มือนะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นธรรมดานะคะชั้นบนสุดเนี่ยไอเดียก็คือที่ฝรั่งเขาออกแบบมาไอเดียของเขาก็คือเขาบอกว่าเหมือนชั้นล่างอะค่ะไว้นึ่งอาหารที่มันสุกยากแล้วก็ชั้นบนเนี่ยไว้ใส่อาหารที่มันสุกง่ายนะคะอย่างเช่นข้างล่างเขาไว้นึ่งมันฝรั่งข้างบนก็จะเป็นผักชั้นกลางก็จะเป็นปลานะคะผักเนี่ยเป็นผักเป็นใบใช่ไหมคะมันก็จะสุกง่ายเขาก็เอาไว้บนสุดมันฝรั่งสุกยากใช้เวลานานเขาก็ไว้ข้างล่างไอเดียเขาก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ของโรตีนี่คือแบบว่าคนไทยอะค่ะโลภเหมือนเรานึ่งข้าวต้มมัดใช่ไหมคะถ้านึ่ง3ชั้นเนี่ยชั้นบนสุดอะเราต้องเอามาต่อเวลาอีกสักประมาณ15นาทีนะคะอีกครึ่งหนึ่งอะนะคะก็คือชั้น1ชั้น2ก็คือเอาออกมานะคะหลังจากที่ครบเวลาแล้วชั้น3ชั้นบนสุดเราก็เอามานึ่งเพิ่มเวลาอีกหน่อยนึงนะคะที่โรตีไม่ได้รีวิวให้ดูเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเป็นถาดพลาสติกอย่างนี้มาให้นะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าไว้นึ่งข้าวค่ะโรตียังไม่ได้ลองนะคะก็คือเหมือนเป็นข้าวปกติเราหุงข้าวสวยใช่ไหมคะแต่ฝรั่งเนี่ยที่นี่อ่ะบางคนเขาไม่มีหม้อหุงข้าวนะคะถ้าเขาจะกินข้าวเนี่ยบางทีมันก็จะมีข้าวแบบว่าเป็นอบมาแล้วสำเร็จรูปแค่เอามาใส่น้ำใส่ไมโครเวฟอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะหม้อหุงข้าวที่นี่บางคนฝรั่งเขาก็หุงกระเตาอะค่ะใส่หม้อแล้วก็หุงกระเตาเหมือนบ้านเราเลยคลาสสิกมากก็คือหุงแบบธรรมดาต้องมากวนต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปัญหาก็คือว่าก้นหม้อจะไหม้นะคะอย่างหม้อนึ่งตัวนี้นี่เขาก็เลยออกแบบมาว่าคุณสามารถนึ่งข้าวได้เอาข้าวใส่ในนี้เอาใส่ข้าวใส่น้ำนะคะแล้วก็เอาไปนึ่งพร้อมกันกับอาหารที่นึ่งชั้นล่างนะคะหม้อนึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเทรนที่แบบว่าเขาออกมาขายสำหรับพวกที่รักสุขภาพอะค่ะก็คืออาหารประเภทนึ่งมันก็จะลดไขมันลงไปใช่ไหมคะดีกว่าอาหารประเภททอดสำหรับตัวนี้โรตีแนะนำเลยนะคะพื้นที่ที่เราใช้เก็บอะเราสามารถซ้อนลงไปได้เลยนะคะอย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวโรตีเอาถาดนี้ชั้นบนสุดที่มีเลข3นะคะเวลาเก็บเนี่ยเราเอาเลข3ไว้ข้างล่างเอา2มาซ้อนนี่นะคะแล้วก็1ค่ะเห็นไหมคะจากที่สูงๆเมื่อกี้นะคะย่อมาแล้วเหลือแค่นี้ค่ะเห็นไหมคะมันน่ารักมากค่ะด้วยราคาแค่นี้นี่โรตีให้3ผ่านเลยค่ะชอบถูกใจนะคะเวลาจะนึ่งอะไรก็จะนึกถึงตัวนี้ก่อนเลยนะคะมันสะดวกค่ะถ้าบ้านไหนแม่ลูกอ่อนก็น่าจะใช้เป็นนึ่งขวดนมอะไรอย่างนี้ก็น่าจะได้นะคะโรตีแนะนำตัวนี้นะคะใช้ดีบอกต่อราคาย่อมเยาค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้โรตีขอลานะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะหาซื้อได้ในยุโรปทั่วๆไปนะคะโอเคค่ะโรตีขอลาค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ